FIFA 55TH เว็บบอลออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงเว็บตรงไม่ปิดหนีสมัครฟรีโทรเลยเห็นผีหนูไหมเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้าของเบนเองแบบมันมีอยู่วันหนึ่งน้าเนี่ยไปดูอยากไปดูดวงก็เลยไปดูดวงตรงร้านแห่งหนึ่งอ่ะพอเข้าไปปุ๊บก็ดูเสร็จอะไรเสร็จเหมือนกับหมอดูคนเนี้ยเขาแอบชอบเขาชอบน้าเขาก็เลยเหมือนกับทำของใส่โดยที่รอแรกก็ไม่รู้หรอกพอสักพักเพิ่งมาเริ่มสังเกตว่าเอ๊ะทำไมไปบ่อยจังทำไมอะไรอย่างนี้ทำไมแบบคุยกับน้าว่าน้าบอกว่าอยากที่จะไปร้านนี้บ่อยๆอยากแบบคิดถึงหมอดูคนนี้จะต้องไปดูอยากไปทุกวันอยากไปหาอยากเจอทำเป็นยังไงเป็นอะไรก็ไม่รู้ถึงอยากเจอแต่หมอดูคนนี้เลยทำให้ทางฝั่งน้าเนี่ยทะเลาะกันกับแฟนเขาก็เริ่มไม่พอใจที่ว่าทำไมไปบ่อยจังทำไมไปร้านนี้บ่อยจังไปเกินที่จะแบบเขาเรียกว่ามากกว่าคำว่าเราไปดูดวงไม่มีใครที่จะไปดูดวงบ่อยก็เลยทำให้ทะเลาะกันจนเลิกขาดกันก็เหมือนกับว่าทางหมอดูเนี่ยอยากได้มากอยากได้ตัวน้าของเราเลยคงแย่งไปทำให้เขาต้องเลิกกันทำให้เขาต้องทะเลาะกันคือหลังจากที่เลิกกันไปแต่เขาคือเขาก็ยังแบบรักเนาะก็เลยพาน้าเนี่ยไปหาพระเพื่อที่จะแก้การโดนของโดนหมอดูคนนี้ทำของใส่เขาก็เลยไปหาพระก็เลยแนะนำบอกว่าให้เอาผ้าถุงของแม่คลุมหัวแล้วก็ให้กินน้ำเหมือนจะเป็นน้ำมนต์นี่แหละน้าก็เลยอ้วกมาเป็นพวกเส้นผมพวกตะปูพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้มันดีขึ้นจากคนที่แต่ก่อนที่จะไปหาหมอดูเขาขาวพอโดนของไปปุ๊บตัวก็ดำโทรมมีกลิ่นปากมีอะไรอย่างนี้พอหลังจากที่แก้ไปแล้วน้าก็มาเล่าบอกว่าไม่มีความรู้สึกที่อยากจะไปร้านนั้นอีกเลยไม่คิดที่อยากจะไปอีกเลยแล้วก็เขาก็มาเล่าให้ฟังว่ารู้สึกยังไงกับการที่โดนของที่ร้านเนี่ย